มาเลยใส่เปิดบานนั่นแฮงอีหลีเอาล่ะพอเสียบานปั๊บนี่ถอยมาคุมส่วนทันทีไทยนั้นพยายามหาจุดที่จะโดงบานให้ได้โอ้โหยังว่าจะออกบานไปจอนนี่เนาะตัดกลับมาได้แล้วลอกอีกตั้งหากโมเมนต์ธรรมดาเนาะบ่มียันล็อกกับใบอ้าวกรรมการว่าจะไหนควรใหม่แล้วเนาะควรใหม่แล้วถึงมานี่มีมวยกันเนาะสุดดำลงโมเมนต์ธรรมดาโมเมนต์จะเอาได้ง่ายๆเนาะตอนนี้เบิ้งข้ามได้ยากกันโอ้โค้ชนั่งบ่ได้เลยนั่งบ่ได้แดนกลางตอนนี้เขาเก็บป่านได้แล้วพ่อจอนนี่ให้เขามากลางให้สุภวันพยาบาลแต่ก็ถึงสกัดออกไปก็บ่แน่ใจกันเนาะโอ้ย่านพลาดพอมาสู่กับทีมเราที่ว่าพวกเขายังมีการขาดเกินหลายด้านอ้าวรถบ้านเราตอนนี้โอ้โหจะผ่านได้ผ่านไปได้บานเตะแจให้สัญญาณแล้วสุริตาโดมาทั้งด้านหน้าขึ้นจังหวะนี่โอ้โหถึงบ่คักโอ้ยเตะออกขึ้นกันก็มีการยาลาเขาได้2 3นี่ถือว่าโอกาสที่ลาจะเสมอแล้วก็มีสูงโอ้โหตอนนี้เหลือ3ต่อ2เนาะเหลือ3ต่อ2ลากเข้าไปในลาซ้อยโอ้ยตายอันตรายยิงบ่เข้าโอ้โหอันตรายยังเหลือประมาณ15นาทีเนาะสำหรับครึ่งเวลาที่2ตอนนี้ทางด้านไทยนั้นก็พยายามเน้นเอาตึมให้ได้จักประตูอ้อยอันตรายแล้วยิงอยู่แล้วโอ้ยของเราสุดยอดเลยป้องกันเอาไว้ได้ตอนนี้ลาซอยยังเก็บอยู่ต้องสวยกันสกัดออกไปนุมอมรักนุมอมรักลอกบานเอาไว้นุมอมรักโอ้โหจะให้ขึ้นมาแต่บอลไทยได้โอกาสสาดเข้าไปอีกเท่นึงโอ้โห3818 572-8403ก็เฮียข้องให้มีการประกอบสนสวยกันนะพอทีมชาติลาวเขาสุดยิงชุดนี้มันลิ้นได้ดีเลยในกาโบถือว่าเป็นเงินรางวัลอันนี้เป็นข้อมาเป็นกำลังใจนะเป็นกำลังใจมันบ่เป็นจำนวนลงหลายก็แล้วแต่ว่าเอาละไทยได้โอกาสยิงแล้วแต่ว่าได้จึกบล็อกเอาไว้ได้แต่ว่านักเตะของลาวเฮาก็เน้นสุดขีดก็แล้วพอมันมาถึงระยะท้ายๆนี่ก็กำลังเอาเปลี่ยนเลยเนาะตอนนี้เปลี่ยนเอาหน้าสิทธิพรออกไปและก็ส่งมณีวันบุญทันหมายเลข16เข้าสำหรับมาริวันบุญทันนี่ปัจจุบันอายุ20ปีสูง160ซมเกิดอยู่บ้านดงเมืองปากเงินนครหลวงเวียงจันทร์และก็เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมมาแล้วครั้งหนึ่งที่โคราชในปี2007ไทยพยายามจะเจาะเข้าไปสกัดออกมาโดยลาซ้อยไหลออกไปทางด้านซ้ายยิงวงแคบบ่อผ่านหงท้องโอ้โหลาซ้อยโดงเข้ามาเอาบานลุดอยู่หน้าประตูมาสกัดออกมาได้ตอนนี้ต้องปิดสวยกันเอาละตอนนี้ไทยเริ่มกลับมาคุมเกมได้ได้แล้วในระยะท้ายๆแต่เบิ่งว่าจะผ่านเข้าไปได้หรือบ่อาจจะยิงถึงบล็อกเอาไว้ซ่าเกินไปลาซ้อยนั่นสกัดออกมาก็ทีมสุภวรรณไว้แดนหน้าคนเดียวบังเอาไว้ได้ดีอ้าวยังผ่านไปบ่ได้เตะโดงเข้าไปบุ้ยพนาเนาะตอนนี้ได้เป็นติงแสงมณีโยนยาวขึ้นไปส่งต่อเลยไทยตัดบานกลับมาได้นมอมรักพยามจะบังเอาบานแต่ว่าบ่ผ่านนะลุดขึ้นไปทางซ้ายต้องระวังให้ดียิงบ่มีหยังเนาะยิงแล้วก็สามารถสู้ได้ขนาดนี้ก็ต้องยอมว่าฝีมือของฮานบอนจุนนําสร้างขึ้นมาได้ดีหลายเป็นห่วงลูกทีมของไทยแต่ยังนิ่งเนาะโค้ชคนนี้นิ่งเลยเป็นคนที่นิ่งบานมาอยู่ที่ลาซ้อยลาซ้อยเรียบๆขึ้นมาสุภวันไปเองสุภวันต้องสกัดออกไปเอาสุภวันบ่อยู่เทคนิคนี่เนาะสุภวันแล้วก็ต้องได้พยายามทีมบานให้กันก
ครับเป็นซีซั่นกองเชียร์ที่น่าประทับใจสำหรับลาวเฮาอินเดียนเข้าไปเรื่อยๆเตะโดงเข้าไปด้านนะโดงโบเทลนะสุดดำลงจอนี่ให้ออกไปข้างกลับคืนมาทีลาส้อยลาส้อยไห่ยาวขึ้นไปทางด้านหน้านมอมรักพักบานต่อที่ดาราพรดาราพรไห่เรียบเส้นขึ้นไปเอาละพลิกได้บอลตอนนี้ล็อกเข้ามาน้องตาร์ทกับมาชินุมอมรักโอ้โหนุมอมรักเอาบานบอธนัดไปไหนไทยได้โอกาสโต้กลับทิ้งยาวมาทันทีโอ้โหอันตรายเราสปีดได้ดีดีล็อกจังหวะได้โอ้โหสมเซยเราล่ะสร้อยอ่านทางได้ขาดเอากลับขึ้นมาได้อีกโอ้สวยกันเอากลับขึ้นมาได้อีกส่งกลับขึ้นหลังไปทิ้งยาวออกมาเลยโดยสุดดำลงเอาให้มาทีเอามาละจังหวะสุภวรรณไว้บันโอ้โหไปบอลได้3-1สุภวรรณโอ้โหสปีดบอกใครได้เลยว่าทีมละกองหลังของไทยนี่2คนด้วยกันที่เข้ามาคุมเตะโด่งยาวออกไปทางซ้ายน้องยิงเลยบอลมีปัญหาแล้วหงทองเตะออกไปโดงมาอีกแสดงบ่มีอย่างเนาะจังหวะนี่โด่งเลยกรรมการก็เบิ่งอยู่ที่เจตนาเบิ่งอยู่ที่เจตนาเกมกีฬาน้องนมอมรักล็อกบานเอาไว้ให้ออกมาโอ้จังหวะนี้ปล่อยบานออกมามันบ่มีไผมาบานเอาแล้วไทยก็โต้กันไปโต้กันมาแต่จังหวะสุดท้ายโอ้โหเกือบไปให้กันลาสร้อยบังโอ้ลาสร้อยนี่มวยธรรมดานะมวยบานนั้นยังเก็บบอลไทยเก็บบานกลับคืนมาได้เบิ่งกำลังของนักเตะลาวก็เริ่มพรได้แล้วแต่กระจายนอกเบ้าเรื่องใจตอนนี้จะก้าวเข้าสู่นาทีสุดท้ายกันแล้วไทยก็ลิ้นดึงบานเอาไว้เรื่อยๆแต่น่าจะลงเลยด้วยเนี่ยละ3-1เนี่ยแล้วเนาะเบิ่งลักษณะแล้วล็อกไปบ่มีปัญหาดาราพรเตสกัดออกไปจอนี่ก็เป็นการเข้ามาบ่ทันสัตนันหงคำลูกนั้นแหงละไปที่เสาหนึ่งกันอะไรตอนนี้ก็อยู่ในเวลาที่ทดแทนเอาไว้แล้วนะ3 นาทีจังหวะนี้ไทยขึ้นมาทางด้านข้างแต่โดงเข้าไปด้านในหงท้องโอ้โหยังคงโซ่ผลงานได้ดีเวลาไฮลินทดแทนตอนนี้มันอยู่3นาทีเท่านั้นเองไทยนั้นก็พยายามจะเจาะขึ้นมาด้านขวาจอนี้ตอนนี้สร้างให้ขึ้นแล้วนะหัวหน้าทีมนี่มั่นใจแล้วสำหรับหัวหน้าทีมสุภพรสุภพรเตะโด่งเข้าไปด้านในบานนั้นต่ำคันถึงมือไปแล้วบัดเหลืองอีกนุ่มอมรักให้ขึ้นมาเอาละสุภวรรณไพวันพยายามจะไปเองไปบ่ได้มาทั้งด้านหน้าเลยตอนนี้ไทยยังได้บานอยู่มีพลินไทยเก็บอยู่ล่าสร้อยยังทิ่มผ่านออกได้เนาะยังคงลิ่นตามเกมถึงว่าหุ้มพางจะน้อยแต่ก็เฮ็ดหน้าที่ดีสักล่าสร้อยก็เป็นกรรมการตัดสินจากสนามปาวินยาวเวลาของการแข่งขันเอบานยิง4เกมครั้งที่สภาระหว่างทีมชาติลาวและไทยก็แม่นไทยนั้นเอาชนะไปถึง4-1
ถึงว่าไทยจะชนะขาดลอยถึง4ประตูต่อ1แต่ว่าเป็นชัยชนะที่ได้มาด้วยความ